Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักเลี้ยงลูกให้มี Growth Mindset เพื่อให้ลูกมีความสุขและประสบความสำเร็จ Growth Mindset เป็นศาสตร์ที่ถูกคิดขึ้นโดยดร. Carol Dweck จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้ทำงานวิจัยด้านนี้มายาวนานนะคะและเขาพบว่าสิ่งที่ทำให้เด็กคนหนึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ IQ ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นวิธีคิดค่ะทีนี้เราลองมาดูความแตกต่างของเด็กที่มี Fixed Mindset และ Growth Mindset นะคะเด็กที่มี Fixed Mindset เขาจะเชื่อว่าการประสบความสำเร็จของคนเรามักจะมาจากความฉลาดอะไรที่ต้องใช้ความพยายามแปลว่าไม่มีความสามารถในสิ่งนั้นจริงและเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของภาพลักษณ์เช่นดูฉลาดดูเจ๋งเชื่อว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่บอกถึงการไม่มีความสามารถค่ะทีนี้เราลองมาดูเด็กที่มีชุดความเชื่อแบบ Growth Mindset กันบ้างนะคะพวกเขาจะเชื่อว่าความสำเร็จของคนเราเกิดจากความตั้งใจและความเพียรพยายามความสามารถของเราไม่ใช่เรื่องของสมองที่ถูกฟิกซ์ตายตัวแต่เป็นเรื่องของสมองที่พัฒนาได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่การทำซ้ำๆการมุ่งมั่นพยายามและความล้มเหลวก็เป็นเพียงแค่หนทางนึงของการเรียนรู้ซึ่งแนวคิดแบบนี้นี่แหละค่ะทำให้พวกเขากล้าเผชิญปัญหากล้าท้าทายตัวเองชอบลองอะไรใหม่ๆพยายามทำและมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยเลยแหละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูให้มีทัศนคติแบบ Growth Mindset เขาจะเป็นยังไงบ้างพวกเขาจะมีชุดความคิดที่ทำให้ก้าวหน้าและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าเขาจะมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีมีทัศนคติในแง่บวกและเชื่อมั่นว่าตัวเขาเองสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้และพวกเขาจะไม่กลัวต่อความล้มเหลวเขามองว่าอุปสรรคเป็นเพียงโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตนเองมองงานที่ยากเป็นความท้าทายและเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาพวกเขาจะเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบ lifelong learning skill มักจะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาความสำเร็จของคนอื่นๆจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงจูงใจให้เขาประสบความสำเร็จได้เช่นกันพวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นอะไรก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะทำทุกอย่างบนโลกนี้ได้เราต่างมีข้อจำกัดของตัวเองแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นได้อย่างไม่ยากเลยล่ะค่ะมาดูวิธีการสร้างลูกให้เป็นเด็กที่มีความคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset กันค่ะวิธีที่1คือโฟกัสที่ความพยายามแทนที่จะชมว่าเขาเก่งเมื่อลูกทำสิ่งใดได้ดีคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะชมว่าเขาเก่งมีความสามารถแต่การชมแบบนั้นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เขาเข้าใจว่าถ้าเขาไม่เก่งเขาจะไม่ได้รับการยอมรับชื่นชมหรือคำชมจากคุณเลยดังนั้นลองเปลี่ยนวิธีการชื่นชมลูกแบบใหม่นะคะแทนที่จะชมว่าลูกดีฉลาดหรือเก่งให้ชมว่าลูกมีความพยายามและตั้งใจที่ดีมากลูกมีความอดทนมากแบบนี้แทนจะดีกว่าค่ะคือการชมที่คุณสมบัติดีๆที่เขากำลังมีอยู่ค่ะเทคนิคที่2ค่ะสอนให้ลูกเข้าใจความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันเมื่อเขาทำอะไรผิดพลาดลงไปเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำก็คือต้องใจเย็นๆและไม่ทำให้เขารู้สึกว่านี่คือตราบาปที่จะติดตัวเขาหรือการกระทำของเขาคือจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่าง is not the end of the world ค่ะแต่ควรสอนให้เขายอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากสิ่งนั้นเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเทคนิคที่3คือไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทำในวันที่ลูกล้มเหลวเนี่ยให้พ่อแม่สอนลูกเสมอว่าลูกไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ได้เราแค่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ก็เท่านั้นถ้าเราฝึกฝนอย่างดีพอมีความตั้งใจมากพอสักวันเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอนแล้วลูกก็จะเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอนาคตค่ะเทคนิคข้อที่4ค่ะให้ลูกได้เผชิญปัญหาด้วยตัวเขาเองบ้างคุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ลูกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะแม้มันอาจจะดูช้าจนรู้สึกขัดใจคุณพ่อคุณแม่ไปบ้างหรือมันจะดูไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดไว้ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่อดท
ทนเฝ้าดูเขาทำสิ่งต่างๆอย่างใจเย็นนะคะคอยให้กำลังใจเขาชื่นชมในความพยายามของเขาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้พบเจอกับปัญหาและพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะเทคนิคข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากเลยนะคะคือการผลักดันให้ลูกได้ลองทำสิ่งใหม่ๆทุกคนเรียนรู้สิ่งใหม่ได้จากการลงมือทำนะคะคุณพ่อคุณแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกได้ทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำบ้างเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดในสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเขาจะเติบโตเป็นคนที่พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างมีความสุขค่ะเทคนิคต่างๆเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเชื่อว่าจะทำให้ลูกมี growth mindset แล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเลยล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม Mumster นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก